มาดูไข่ต้มที่8นาทีกันบ้างค่ะอันนี้จะแข็งเลยค่ะนี่อันนี้จะแข็งหมดเลยนะไม่มีเป็นแบบว่าน้ำๆย่อยๆแล้วค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีวิธีการต้มไข่มาฝากการต้มไข่นะคะก็จะมีต้มตั้งแต่5 6 7 8 9 10นาทีค่ะมี6แบบด้วยกันมาฝากมาดูกันว่าการต้มแต่ละนาทีเนื้อสัมผัสของไข่จะแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เรามีวิธีการต้มไข่มาฝากค่ะก็คือไข่ที่ใช้จะเป็นไข่เบอร์1แล้วก็เป็นอุณหภูมิห้องนะคะไม่ได้ไข่ที่แช่ตู้เย็นถ้าไข่แช่ตู้เย็นต้องเอามาพักไว้ให้หายเย็นก่อนวิธีการต้มคือเราจะต้มตั้งแต่5นาที6 7 8 9 10ถึง10นาทีเลยนะคะก็คือจะแยกออกเป็นถ้วยๆแบบนี้แล้วเราจะมาดูกันว่าไข่ที่เราต้มแต่ละนาทีเนี่ยเนื้อสัมผัสแล้วก็เนื้อไข่จะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะต้องค่อยๆหย่อนใส่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่จะแตกได้ค่ะเราก็จะใส่ไข่หมดเลยค่ะแล้วก็อย่าให้น้ำเดือดแรงเกินไปไม่งั้นไข่ก็จะแตกได้ง่ายด้วยค่ะเตรียมน้ำใส่น้ำแข็งไว้ค่ะให้น้ำเย็นจัดๆเลยค่ะพอครบ5นาทีเราก็จะตักไข่แช่น้ำเย็นไว้ค่ะจากนั้นก็จะเป็นรอบต่อไปที่6 7 8 9 10ตามลำดับเลยนะคะพอครบ5นาทีเราก็จะตักไข่ขึ้นแช่น้ำเย็นเลยค่ะเราต้มอย่างละ2ฟองนะคะทีนี้ก็รอบต่อไปที่6นาทีค่ะอันนี้ไข่ต้มที่6นาทีค่ะไข่ต้มที่7นาทีค่ะไข่ต้มที่8นาทีค่ะไข่ต้มที่9นาทีค่ะแล้วก็ไข่ต้มที่10นาทีค่ะไข่ที่เราต้มเสร็จแล้วค่ะก็จะมีตั้งแต่5นาทีถึง10นาทีเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไข่ที่ต้ม5นาทีก่อนเลยค่ะไข่ต้ม5นาทีค่ะข้างในไข่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะไข่ขาวก็เกือบจะสุกดีนะคะแต่ว่ายังมีส่วนที่เป็นน้ำใสๆอยู่ค่ะเนี่ยค่ะส่วนไข่แดงนะคะยังไม่สุกค่ะยังเป็นแบบว่าใสๆอยู่มาดูไข่ต้มที่6นาทีกันบ้างค่ะไข่ต้ม6นาทีจะสังเกตว่าไข่ขาวไม่มีน้ำใสๆแล้วนะคะจะเป็นแบบว่าสีข้นๆแบบนี้เลยจะเป็นไข่ข้นๆแล้วก็ไข่แดงจะแข็งเล็กน้อยค่ะจะแข็งตรงขอบๆข้างในก็ยังเป็นแบบว่านุ่มๆอยู่ไข่ต้มที่7นาทีเป็นยางมะตูมเลยค่ะไข่ขาวก็จะแข็งนะคะไม่เป็นน้ำใสๆแล้วเป็นแบบว่าข้นๆแล้วก็ไข่แดงตรงขอบเนี่ยจะแบบแข็งหนาหน่อยส่วนข้างในจะเป็นยางมะตูมอยู่ใกล้เคียงกับที่ต้ม6นาทีเลยค่ะมาดูไข่ต้มที่8นาทีกันบ้างค่ะอันนี้จะแข็งเลยค่ะนี่อันนี้จะแข็งหมดเลยนะไม่มีเป็นแบบว่าน้ำๆย่อยๆแล้วค่ะแต่ว่าข้างในก็ยังเป็นแบบว่ายางมะตูมอยู่นะไข่แดงจะแข็งกว่านะคะแต่ก็ยังมีหนึบๆข้างในอยู่ไซส์นี้กำลังดีเลยค่ะใครที่ชอบกินไข่ต้มยางมะตูมค่ะเอาไปทำเมนูยำไข่ต้มได้เลยแล้วก็มาดูไข่ต้มที่9นาทีกันบ้างค่ะโอ้โหอันนี้เกือบสุกทั้งหมดเลยนะคะไข่ขาวเนี่ยสุกหมดแล้วไข่แดงก็เกือบสุกทั้งหมดค่ะจะมีแค่นิดเดียวค่ะที่ยังแบบว่ายังไม่ค่อยสุกดีเดี๋ยวดูข้างในกันนะคะไข่แดงไม่มีเป็นยางมะตูมแล้วค่ะแต่ว่าไข่จะแบบว่านุ่มนะคะไม่ได้แข็งแล้วก็ไข่ต้มที่10นาทีสุดท้ายแล้วค่ะมาดูข้างในกันค่ะอันนี้น่าจะแกะเปลือกได้เลยนะคะเนี่ยนี่อ้อไข่ข้างในสุกแล้วค่ะใกล้เคียงกับไข่ที่ต้ม9นาทีเลยค่ะแต่ว่าไข่แดงจะเป็นสีเหลืองตรงขอบๆมากกว่าไข่ที่ต้ม9นาทีนะคะแล้วก็จะออกแข็งกว่าไข่แดงจะแข็งกว่าเล็กน้อยค่ะแล้วไข่ขาวก็สุกทั้งหมดเราได้ดูไข่ต้มทั้ง6แบบนะคะก็คือตั้งแต่5นาทีจนถึง10นาทีเลยซึ่งการต้มแต่ละนาทีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนยังไงค่ะ
หน้าตาของไข่ที่เราต้มไว้6แบบด้วยกันค่ะมีตั้งแต่5นาที6 7 8 9 10ค่ะก็คือมันจะเริ่มจากการเป็นแบบยางมะตูมแบบเยิ้มๆเลยนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนแบบว่าเนื้อไข่แข็งเลยอันนี้ใครชอบการต้มแบบไหนก็ลองทำดูได้เราใช้ไข่เบอร์1 นะคะแล้วก็ใช้อุณหภูมิห้องด้วยไม่ได้ใช้ไข่ที่แช่ตู้เย็นค่ะถ้าให้เลือกนะคะว่าชอบไข่แบบไหนก็จะชอบแบบกลางๆนะคะก็คือการต้มที่8นาทีค่ะเพราะว่าไข่ขาวมันจะสุกหมดแล้วก็ไข่แดงเนี่ยยังสุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเป็นยางมะตูมนิดๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะใครชอบแบบไหนก็ต้มแบบนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะเนี่ยค่ะเนื้อมันเป็นยางมะตูมหน่อยๆค่ะออกหนึบๆไข่ต้มแบบนี้นะคะทำเมนูยำไข่ต้มจะอร่อยค่ะเพราะว่าไข่แดงยังหนึบอยู่นะคะแล้วก็ไข่ขาวสุกดีแล้วลองทำดูนะคะใครชอบแบบไหนก็ลองไปต้มดูได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ